หัวข้อวันนี้นะครับตามนี้เลยนะครับกระเป๋าสร้างสีดูดซับตามวันเกิดที่ตรงกับท่าสีปี2563นะครับก็จริงๆแล้วนะครับสีดูดซับเนี่ยอาจารย์ขอบอกก่อนเลยแล้วกันนะครับอาจารย์เนี่นำข้อมูลเนี่ยนะครับจริงๆสีดูดซับของเราเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนตัวของทุกคนเลยนะครับต้องต้องเป็นการวิเคราะห์ระดับ d n a นอนะครับซึ่งสีดูดซับที่ที่ ที่จะวิเคราะห์อ,ออกมาได้เนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์ในระดับ d n a นอคือจากอวัยวะของเราเลยนะครับจากระดับเซลล์ของเรานะครับซึ่งอันนี้เราสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะครับแล้วมันก็เออมันก็จะเป็นสีที่ที่เป็นเป็นหนึ่งเดียวของเรานะครับจะไม่เหมือนใครเพราะว่าดีเอ็นเอแต่ละคนเนี่ยจะไม่มีใครเหมือนใครนะครับแต่ว่าโอเคอันนี้นะครับก็อาจารย์ได้เอาข้อมูลนะครับมาจากทรูไอดีนะครับก็เออจะเป็น ดูแล้วคือมีหลายๆเว็บทำนะครับแล้วก็แต่ละเว็บจะไม่เหมือนกันนะครับอย่าง่เคยบอกไปนะครับก็แต่ว่าเน,นี้ยดูดูแล้วอาจารย์ดูแล้วเป็นที่ยอดนิยมที่สุดก็เลยเอาเอาข้อมูลแบบจากตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เจ้ามาก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับสีเส,สื้อมองคลก็คือว่าเจ้ามาตีในเฉดเรื่องของเฉดสีให้นะครับว่าเราเป็นคนธาตุไหนเนี่ยครับเราควรจะใช้เฉดสีอะไรเช่นก็บอกว่าสีแดงเนี่ยนะครับสีแดงของคนธาต ของเราเนี่ยนะครับจะเป็นเฉดไหนนะครับอันนี้ที่อาจารย์จะมาตีให้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับคือถ้าเกิดถ้าเกิดจะเป็นสีดูดซับจริงๆอ่ะต้องมาวิเคราะห์ระดับด n a นะครับซึ่งอันเนี้จะไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ละคนนะครับแล้วก็ใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับโอเคสีห้ามใช้ก็คือสีฟ้าขับสีเงินนะครับอันนี้ก็คือของวันอาทิตย์นะครับของคนเกิดวันอาทิตย์โอเคนะครับเราไปดูนะครับ กระเป๋าสัางสีดูดซับนะครับของคนเกิดวันจันทร์นะครับขอบคุณข้อมูลจาก True ID นะครับสีเสริมดวงการเงินนะครับของของคนวันจันทร์นะครับสีกระเป๋าตังค์ครับก็จะมีสีขาวนะครับสีเงินนะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับสีม่วงสีดำนะครับโอเคเรามาดูว่าแต่ละเฉดนะครับเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับสีขาวนะครับสีขาวของ ของอของกระเป๋าสตางค์ที่ดูดซับเนาะนะครับอของของคนเกิดวันจันทร์นะครับก็จะมีสี่เฉดแบบนี้นะครับคือให้เราดูตามธาตุของเรานะครับเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเราเป็นคนธาตุไฟนะครับให้เราสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่นะครับมีผิวอมเหลืองนะครับอาจารย์จะบอกวิธีการวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองเนาะนะครับว่าว่า แต่ละธาตุเนี่ยนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนธาตุไหนนะครับธาตุสีธาตุไหนนะครับไม่เกี่ยวกับวันเดือนกิบปีเกิดนะครับอาจารย์อธิบายไปตอนต้นต้นไลฟ์แล้วนะครับไม่เกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดนี้เป็นการวิเคราะห์บนเซลล์เม็ดสีผิดครับธาตุบนเซลล์เม็ดสีผิดครับเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเราเป็นคนธาตุไฟนะครับก็คือในแสงนะครับในแสงตอนแสงธรรมชาตินะครับตอนระหว่างนะครับเก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามนะครับ ให้เรานะครับไม่ยืนกลางแดดนะครับหลบแดดเข้ามานิดหนึ่งนะครับแล้วก็สังเกตผิวเราดูนะครับว่าเราเป็นคนผิวอมเหลืองหรือผิวอมชมพูนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนธาตุไฟเนี่ยคุณจะมี2ลักษณะนะครับ1ก็คือว่าเป็นคนที่ผิวอมเหลืองนะครับสก็คือเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนโลค contrast นะครับคนโลค contrast เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะครับมีความหมายว่าคุณจะมีสีตาขาวตาดำนะครับสีผิวสีผมเนี่ยที่กลืนกันนะครับ คือหมายเน้ยถึงว่าสีตาขาวคุณก็ไม่ได้ขาวจัวนะครับสีตาดําก็ไม่ได้ดําปิดปี่นะครับสีผิวกับสีผมก็ไม่ได้วาวนะครับแบบกลืนกันนะครับเรียกว่าเป็นคนโลคอนทราส์นะครับถ้าคุณมีคนถ้าคุณมีลักษณะนะครับลองสังเกตตัวเองนะครับถ้าคุณมีลักษณะ2ลักษณะนี้นะครับแสดงว่าคุณเป็นคนธาตุไฟนะครับธาตุลมนะครับเฉดสีของคนธาตุลมนะครับ ก็คือว่าเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเราเป็นคนธาตุลมนะครับคนธาตุลมมี2ลักษณะแบบนี้นะครับลองสังเกตตัวเองดูนะครับก็คือ1นะครับก็คือจะมีมีผิวที่เรียกว่าผิวอมเหลืองนะครับ2นะครับจะเป็นคนที่เรียกว่าคนไฮคอนทราสนะครับไฮคอนทราสนะครับซึ่งตรงข้ามกับธาตุไฟนะครับก็คือหมายถึงยังไงนะครับไฮคอนทราสก็คือจะมีสีตาขาวตาดําสีผิวสีผมเนี่ยที่ตัดกันชัดเจนนะครับคือตาขาวคุณก็จะขาวจั๊วเลย ดำก็จะดําปิดปีเลยนะครับแล้วก็ผิวกับผมเนี่ยก็จะวาวๆนะครับอย่างนี้เรียกว่าคนไฮคอนทราสนะครับถ้าคุณเป็นคน2อลักษณะแบบนี้ที่ตรงกับลักษณะ2ลักษณะนี้นะครับคุณเป็นคนธาตุลมนะครับธาตุสีธาตุลมนะครับแล้วก็เฉดสีที่คุณใช้ก็คือ,อสีขาวนะครับจะเป็นาขาวแบบนี้นะครับไม่ใช่ขาวจั่วนะครับ วิธีการใช้คือว่าถ้าคุณรู้ว่ารู้สึกว่าโอเคคุณเกิดวันจันทร์นะคุณเป็นคนธาตุลมนะนะครับคุณก็แคปหน้าจอนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาไปซื้อกระเป๋าสตางค์นะครับคุณขยายนะครับคุณขยายแล้วก็เทียบดูเลยนะครับถ้าเกิดมันไปทางเดียวกันนะครับมันเฉดเดียวกันคุณคว้ามานะครับคว้ามาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่นะครับห้ามเอามาเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดเป็นเฉดนี้หรือเป็นขาวจั่วหรือว่าเป็นขาวออฟไว้อย่างเงี้ยนะครับมันคนละธาตุกับคุณนะครับเอามามันจะขัดพลังคุณอย่างมากเลยนะครับ แทนที่จะมาเสริมโง่เฮงคุณนะครับมันมาลดโง่เฮงนะครับแล้วก็มาขัดพลังคุณอย่างมากมายนะครับห้ามเด็กขาดนะครับห้ามใช้สีที่มันตรงข้ามกับธาตุของเรานะครับธาตุสีของเรานะครับโอเคถ้าคุณยังไม่ใช่นะครับสองลักษณะแรกนะครับคุณอาจจะเป็นคนธาตุน้ําหรือเปล่านะครับทีนี้จะรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนธาตุน้ํานะครับคนธาตุน้ำเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่สองลักษณะเช่นกันนะครับก็คือหนึ่งนะครับคุณจะเป็นคนผิวอมชมพูนะครับสองนะครับ คุณจะเป็นคนที่เรียกว่าไฮคอนทราส์นะครับไฮคอนทราส์ในที่นี้นะครับหมายถึงว่าคุณมีตาขาวตาดำสีผิวสีผมเนี่ยที่ตัดกันอย่างชัดเจนนะครับหมายถึงว่าตาขาวคุณเนี่ยจะขาวจัวนะครับตาดำคุณก็จะดำปิดปี่นะครับสีผิวสีผมก็จะวาวๆนะครับถ้าคุณมีคนสองลักษณะเนี่ยนะครับอันนี้คือสีขาวธาตุน้ําของคุณนะครับสีขาวที่ตรงกับธาตุของคุณนะครับก็คือขาวจัวเลยนะครับ ถ้าเกิดยังไม่ใช่นะครับคุณก็ต้องคือหนึ่งในสีเนี่ยเป็นแน่นอนนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับทุกคนบนโลกนี้นะครับต้องอยู่ในสี่ธาตุนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าร่างกายเราประกอบแค่สี่ธาตุนะครับในด้านไกายภาพนะไม่รวมธาตุใจนะครับไม่มีธาตุอื่นนะครับที่มาประกอบร่างของเรานะครับธาตุดินนะครับธาตุดินก็คือถ้าคุณคุณจะรู้ได้ไงนะครับว่าคุณเป็นคนธาตุดินนะครับให้สังเกตนะครับว่า ถ้าคุณมีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่ผิวอมชมพูนะครับสองนะครับคุณเป็นคนที่เรียกว่า low contrast นะครับ low contrast หมายถึงคนที่มีสีตาขาวตาดําสีผิวสีผมเนี่ยที่กลืนกลืนกันนะครับสีตาขาวก็ไม่ได้ขาวจัวนะครับสีตาดําก็ไม่ได้ดําปิดปี่นะครับเป็นดูกลืนกลืนกันนะครับก็จะเรียกว่าเป็นคนธาตุดินนะครับงั้นสีขาวคุณก็จะเป็นสีนี้นะครับโอเคอาจารย์จะพูด จอธิบายลักษณะแค่ครั้งหนึ่งต่อหนึ่งวันเกิดนะครับอในนี้เราก็ถ้าเกิดอันที่สองนะครับก็คือสีเทานะครับสีเทานะครับหรือสีเงินนะครับคือถ้าเกิดคุณเป็นคนธาตุไฟนะครับสีสีเงินนะครับของคุณเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับคือจะเป็นสีที่นะครับสีเงินหรือสีเทาเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นสีที่ มีสีเหล well, ืองผสมนะครับแล้วก็ม uh ีสีดํากับสีเทาผสมนะครับแล้วเกิดค uh ุณเป็นคนธาตุลมนะครับอันนี้ก็คือเป็นสีเทาของคุณนะครับก็คือว่าเป็นสีที่มีสีเหลืองผสมนะครับแล้วก็ไม่มีสีไม่มีสีดําผสมนะครับถ้าคุณเป็นคนธาตุดินนะครับสีนี้จะเป็นสีเทาของคุณนะครับคือเป็นสีเทาที่ชัดนะครับถ้าคุณเป็นคนธาตุน้ํานะครับอันนี้ก็คือเป็นสีเทาของคุณนะครับเป็นสีเทาที่มนตมนหน่อยนะครับ เคสีฟ้านะครับถ้าเอ่อถ้าคุณเป็นคนธาตุไฟนะครับสีฟ้าของคุณจะเป็นสีนี้นะครับก็คือเป็นสีฟ้าที่มีสีเหลืองผสมนะครับแล้วก็มีสีเทากับสีดําผสมนะครับเอ่อถ้าคุณเป็นคนธาตุดินนะครับก็จะเป็นสีนี้เลยนะครับเป็นสีสีฟ้าที่มีสีเทาผสมนะครับคุณเป็นคนธาตุน้ํานะครับก็จะเป็นเอ่อเฉดนี้เลยนะครับเอ่ออันนี้ก็คือคนเอ่อเฉดของคนธาตุลมนะครับคนธาตุลมนะครับ ต่อมานะครับเป็นสีม,ม่วงนะครับสีม่วงนะครับถ้าคุณเนคนธาตุลมนะครับสีม่วงคุณจะเฉดนี้นะครับเป็นสีม่วงที่มีสีเหลืองผสมนะครับแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนธาตุไฟนะครับเป็นสีม่วงที่มีสีเหลืองแล้วก็สีดํากับเทาผสมนะครับธาตุน้ํานะครับสีม่วงคุณจะเป็นเฉดนี้เลยนะครับไม่มีสีเทาผสมนะครับเป็นสีม่วงที่ชัดนะครับแล้วก็สีม่วงที่เป็นธาตุดินนะครับถ้าคุณเป็นคนธาตุดินนะครับสีม่วงที่คุณจะใช้ก็คือสีม่วงนี้นะครับสีม่วงที่ผสมสีเทานะครับ สีดำนะครับสีดำนะครับถ้าธาตุไฟนะครับสีดําคุณจะเป็นเฉดนี้นะครับเป็นสีดําที่มีสีเหลืองผสมนะครับสีเทาผสมถ้าคุณเป็นคนธาตุน้ํานะครับสีดําคุณจะเฉดนี้เลยดเป็นปีเลยนะครับถ้าคุณเป็นคนธาตุดินนะครับสีดําคุณจะเฉดนี้นะครับเป็นดําผสมเทานะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณเป็นคนธาตุลมสีดําคุณจะเป็นเฉดนี้นะครับเป็นดําที่ผสมเหลืองนะครับ โอเคนะครับสีเสริมโชคโชคลาภนะครับก็จะมีอยู่3ามสีนะครับสีน้ําตาลสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะครับสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะครับโอเคเรามาดูแต่ละเฉดกันเลยนะครับถ้าคุณเป็นคนธาตุน้ำนะครับสีน้ำตาลคุณจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีสีน้ําตาลนะครับแบบนี้นะครับถ้าคุณคนธาตุไฟนะครับสีน้ำตาลคุณจะเป็นเฉดนี้นะครับก็คือเป็นเฉดที่ เป็นสีน้ำตาลที่มีสีเหลืองผสมแล้วก็มีสีดํากับสีเทาผสมถ้าคุณเป็นคนธาตุลมนะครับสีน้ำตาลคุณจะเป็นแบบนี้เป็นสีน้ําตาลที่มีสีขาวแล้วก็สีเหลืองผสมนะครับถ้าคุณเป็นคนธาตุดินนะครับสีน้ําตาลของคุณจะเป็นเฉดนี้เลยนะครับเฉดนี้เลยไปขยายแล้วก็ไปเทียบกับกระเป๋าที่เราจะซื้อได้เลยนะครับนะครับโอเคนะครับในด้านของสี สีทองนะครับสีทองถ้าคุณเป็นคนธาตุลมนะครับสีทองคุณจะเป็นเฉดนี้นะครับเป็นสีทองที่วาวนะครับถ้าคุณเป็นคนธาตุไฟนะครับสีทองคุณจะเป็นเฉดนี้นะครับเป็นสีทองที่มีสีเทาแล้วก็สีดําผสมนะครับถ้าคุณเป็นคนธาตุน้ํานะครับคนธาตุน้ํากับคนธาตุดินเนี่ยนะครับจะจะทําปฏิกิริยาลบกับสีทองนะครับดังนั้นของคุณจะออกเป็นทองแดงนะครับ คุณจะออกเป็นทองแดงนะครับงั 5, ้นถ้าคุณเป็นคนธาตุน้ำานะครับสีทองคุณจะเป็นเฉดนี้เลยนะครับจะเป็นทองแดงที่วาวนะครับเอ่อถ้าคุณเป็นคนธาตุดินนะครับสีทองแดงคุณจะมมนๆหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้มมากเหมือนคนธาตุน้ํานะครับไปเทียบเอานะครับสีส้มนะครับสี being, ส,ส้มคนธาตุดินนะครับจะเป็นส้มนี้นะครับจะเป็นส้มที่มีน้ําเงินผสมแล้วก็มีสีเทาผสมนะครับเอ่อถ้าเกิดส้มของธาตุไฟก็จะเป็นส้มนี้เลยเป็นส้มที่มีสีเทากับสีดําผสมนะครับสีส้มของธาตุลมนะครับจะเป็นสีนี้เลย สีส้มที่ไม่มีสีเทาผสมนะครับแล้วก็สีส้มคนธาตุน้ำนะครับจะเป็นส้มนี้นะครับเป็นส้มที่มีสีน้ําเงินผสมนะครับแล้วก็ไม่มีสีเทาผสมครับสีที่ห้ามใช้นะครับคือแดงกับชมพูนะครับโอเค เอ่อทำไมเราต้องรู้นะครับท่าสีของเรานะครับก่อนก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นนะต้องอธิบายก่อนว่าทําไมเราถึงต้องรู้นะครับไม่งั้นมันก็ไม่รู้จะเอาไปทําไงก็แค่สีท่านเองนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับในด้านของสีเนี่ยนะครับมันจะมีขึ้นพลังนะครับแล้วก็เอ่อในด้านของภายนอกครับสีกับสไตล์เนี่ยเป็นด้านของภายนอกของเรานะครับเอ่อสีเป็นสิ่งแรกที่สายตาเห็นนะครับคือเราต้องการจูนนะครับเอ่อภายนอกกับภายในให้ตรงกันเพื่อจะดึงจิตใต้สำนึกนะครับพลังจิตใต้สำนึกที่อยู่ที่อยู่เอ่อ ที่อยู่ภายในอีก90%ที่เรายังไม่ได้ใช้นะครับขึ้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับวิธีการดึงก็เออก็คือเราใช้การเราใช้ภายนอกเนี่ยดึงภายในขึ้นมานะครับดึงภายในขึ้นมานะครับนะครับเพราะว่าจริงๆภาษาอันนี้ c o m ม u n i c a t i o n นนะการสื่อสารเนี่ยภาษากายเนี่ยนะครับมีถึง55%คาพูดมีแค่7 7%นั่นเองนะครับทีนี้นะครับในหลักการในการหานะครับในการหาสี ้าสีที่ตรงกับจิตใต้สมฤกนะครับยังุ่กี้ก่อนจะก่อนจะเข้าไลฟ์เนี่ยก็มีคนคอมเมนต์ว่าโอเคเกิดวันศุกร์หรืออะไรเป็นธาตุไฟอะไรเงี้ยนะครับคือจริงๆแล้วในศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยจะไม่เกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดเลยนะครับเพราะว่าเป็นการเป็นการที่จะวิเคราะห์นะครับจากเซลล์นะครับจากเซลล์เม็ดสีผิวใต้ผิวหนังนะครับธาตุธาตุสีเนี่ยนะครับเป็นการวิเคราะห์จากเซลล์เม็ดสีผิวใต้ผิวหนังนะครับแล้วแล้วมันตรง กับจิตใต้สํานึกได้ยังไงล่ะอาจารย์อะไรใครหลายคนอาจจะสงสัยนะครับก็คืออย่างนี้ครับก็คือว่าเวลาเรามาเกิดนะครับเราจะมีธาตุใจนะครับซึ่งสั่งสมอุปนิสัยต่างๆที่เราสะสมมาในอดีตชาติเนี่ยนะครับมานะครับแล้วก็ธาตุสี่นะครับดินน้ําไฟลมเนี่ยนะครับดินน้ําไฟลมเนี่ยจะมาประกอบร่างนะครับเป็นร่างกายของเราจะสร้างเซลล์ที่เหมาะนะครับที่ตรงกับธาตุใจของเรานะครับ ธาตุใจของเรามาเป็นอย่างไรนะครับธาตุดินน้ําไฟลมเนี่ยจะมาประกอบร่างเราให้ตรงกับธาตุใจของเรานะครับที่ที่นําเรามาเกิดนะครับซึ่งยกตัวอย่างนะครับเช่นอ,อ,อดีตชาติคุณรักษาศีลมาดีนะครับชาตินี้นะครับคุณจะเกิดมาหล่อสวยนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับผิวพรรณผ่องใสเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณ ค่าสัตว์มาทาปานาติบาตนะครับชาตินี้ก็อาจจะเกิดมาพิการนะครับเกิดมาก็พิการเลยนะครับแล้วก็มีโรคภัยเจ็บป่วยเยอะนะครับเป็นต้นนะครับนี่ครับก็คือว่าในด้านของธาตุดินน้ําไฟลมเนี่ยมันประกอบมาจากธาตุใจของเรานะครับแล้วก็มันจะมีอุปนิสัยที่เราเรียกว่าเป็นอุปนิสัยจิตใต้สํานึกที่เราติดตัวมาข้ามชาตินะครับดังนั้นนะครับการวิเคราะห์ของอาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะใช้สีนะครับเพื่อจะ ดูว่าเฉดสีไหนนะครับที่มันประทาปฏิกิริยานะครับกับธาตุไหนของเราเป็นหลักนะครับนะครับเอพอพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บนะครับสมมุติว่าเเทียบออกมาแล้วนะครับก็ได้เป็นธาตุไฟเป็นหลักสมมุตินะครับคราวนี้เราก็จะรู้แล้วว่าโอเคเฉดสีที่เราจะต้องใช้ของธาตุไฟเนี่ยเป็นเฉดสีไหนบ้างนะครับแล้วก็แล้วก็เเอใต้สํานึกเราเนี่ยนะครับ เรามีบุคลิกลักษณะอย่างไรนะครับอันนี้อาจารย์ถึงวิเคราะห์จิตเอ่อจิตใต้สืบมนึกได้ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ระดับสีนะครับของของการวิเคราะห์เอ่อสีท่าสีดีเนะครับเนี่ยครับก็คือว่าทําภายนอกให้มันตรงกับภายในนะครับพอเรารู้นะครับว่าท่าสีเราเป็นยังไงเราก็ใช้เฉดสีแล้วก็สไตล์นะครับเอ่อที่มันตรงกับจิตใต้สืมนึกเรามันก็จะตรงกันนะครับเอ่อมันก็จะตรงกันนะครับเอ่อเราก็จะสามารถที่จะใช้ภายนอกเนี่ยดึงพลังภายในของเราออกมาได้นะครับ ในด้านของความสุขเป็นอย่างแรกเลยนะครับครับเอ,อหลายๆคนคงคงมีประสบการณ์ที่ว่าเออแต่งหน้ายังไงก็รู้สึกรู้สึกเหมือนคนป่วยนะครับนั่นอาจจะเป็นไม่ได้ว่าคุณเนี่ยใช้สีนะครับเฉดส,สีเนี่ยที่มันตรงข้ามกับท่าของคุณที่มันไม่ตรงกับท่าของคุณนะครับจิตใต้สิมนึกเราก็จะรู้บอกว่าเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ชั้นนะครับมันจะทําปฏิกิริยาลบนะครับ มันก็จะสื่อออกมาให้คุณเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจทั้งวันเลยนะครับวันนั้นทําอะไรก็จะรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกจะไม่สําเร็จนะครับแต่ถ้าว่าทุกคนน่าจะมีสีโปรดที่ว่าใส่ไปปุ๊บเนี่ยนะครับคนจะชมทุกครั้งเลยนะครับว่าหน้าเด็กนะครับดูมีพลังมีออร่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้แหละครับน่าจะเป็นอาจจะเป็นเฉดสีที่ตรงกับาธาตุธาตุสีจิตใต้สําเนึกของคุณนะครับเป็นต้นนะครับ เข้าใจนะครับอันนี้คือคือว่ามันไม่เกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดนะครับอันนี้ที่อาจารย์จะพยายามอธิบายฟังนะครับก็คือใช้ภายนอกนะครับเอ,อดึงภายในเพื่อให้ตรงนะครับกับเออพลังงานเออบวกนะครับพลังงานจิตใต้สมนึกของเรานะครับโอเคเออมาดูใช้สมุนไพรนิดหน่อยนะครับก็เใช้ใช้กับอะไรบ้างนะครับเอาไปใช้ตัดสูตรได้เลยนะครับเอให้สีที่อยู่ใกล้หน้านะครับเพราะว่า สูตรเนี่ยเป็นชิ้นที่แพงนะครับถ้าเราถ้าเราเลือกถ้าเราไม่มีความรู้ตรงนี้เราไปสั่งตัดสูตรเนี่ยนะครับปรากฏว่ากลายเป็นสูตรที่มันตรงข้ามกับท่าสีของเรานะครับใส่แล้วแทนที่จะดึงพลังกลับไปลดพลังของเรานะครับไปบั่นทอนพลังนะครับโดยที่ทางกายภาพเราก็จะเห็นเลยนะครับก็คือใส่ออกมาปุ๊บหน้าเหมือนคนไม่ได้นอนนะครับมีแต่คนทักว่าไม่สบายหรือเปล่านะครับหน้าแก่นะครับริ้วรอย ถ้าแก่กว่าตัวจริงเป็นสิบปีริ้วรอยเนี่ยวิ่งแย่งกันขึ้นเลยอย่างเนี้นะครับเป็นต้นครับซึ่งคุณเสียตังแล้วนะครับเอทำไมต้องเอาของที่มันลดพลังงานของคุณเนี่ยมาใช้ด้วยนะครับทําให้คุณแก่เป็นสิบปีเพื่ออะไรนะครับนะครับเอมาวิเคราะห์สีครั้งเดียวนะครับก็ใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับเอนะครับก็จะได้สีที่ต้องห้ามด้วยนะครับอาจารย์ก็จะให้ด้วยนะครับสีที่ไม่ใช่นะครับนอกเหนือจากสีที่ใช่แล้วนะครับ ก็ใช้ได้กับทุกมิติครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของแว่นนะครับเนี่ยแค่ให้เห็นว่านะครับการรู้สีของเราเนี่ยช่วยชีวิตง่ายขึ้นนะครับคือต่อไปเนี่ยพอพอคุณรู้นะครับเฉดสีเฉดสีที่ตรงกับท่าสีดินเองคุณเนี่ยนะครับต่อไปคุณก็จะไม่ต้องออกไปซื้อเสื้อผ้าทำผมนะครับเครื่องสำอางที่มันไม่ตรงมันมันไม่เสริมเรานะครับมันไม่เสริมหัวเห้งเราอีกต่อไปนะครับ แล้วก็มันไม่ได้ใช้แค่แค่ตรงนี้นะครับมันได้ใช้กับทุกมิติของชีวิตนะครับหรือว่าสีรถนะครับสีออฟฟิศสีผลิตภัณฑ์นะครับสีเว็บไซต์สีแฟนเพจนะครับสีสีป้ายสำนักงานนะครับสีทาบ้านนะครับได้ได้ทุกมิติของชีวิตนะครับมันจะส่งพลังทิวกี้อาจารย์ให้ดูตอนแรกเลยนะครับก็คือมันจะส่งมันจะจูนกับขึ้นพลังจิตใต้สมนิกของเรานะครับ โอเคนะครับการวิเคราะห์นะครับก็มีอยู่5้าขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับอาจารย์จะวิเคราะห์ก็คือว่าจะดูก่อนว่าเป็นคนทนร้อนหรือทนเย็นนะครับคนทนร้อนนะครับก็จะมีอยู่สองอธาตุนะครับคนทนร้อนนี่หมายถึงว่าคนที่มีเซลล์เม็ดสีผิว้ถหนังที่มีสีเหลืองแบบนี้นะครับคนทนเย็นก็จะเป็นเฮอร์โมโกบินมากนะครับคนทนร้อนก็จะมีอยู่2องธาตุนะครับธาตุไฟกับธาตุลมนะครับคนทนเย็นก็จะมีธาตุน้ํากับธาตุดินนะครับพอพอได้อ ขั้นแรกนะครับคือทนร้อนนะครับขั้นที่2ก็คือว่าวิเคราะห์หาธาตุนะครับธาตุสีธาตุดินเอ่อธาตุธาตุสีหลักนะครับแล้วก็เอ่อจากนั้นก็จะมาดูว่ามีการเอ่อมีการข้ามธาตุสีไหมเช่นเอ่อสมมุติว่าถ้าได้เป็นธาตุสีหลักธาตุไฟเนี่ยนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็อาจจะมีธาตุไฟผสมดินธาตุไฟผสมน้ําธาตุไฟผสมลมหรือเป็นธาตุไฟล้วนนะครับก็แบ่งเป็นอีก4ประเภทนะครับซึ่ง ทำรวมกันหมดก็มี16ประเภทนะครับนะครับในขั้นตอนที่สามนะครับขั้นตอนที่4เป็นการวิเคราะห์บุคลิกจิตใต้สํานึกนะครับเอว่าพอเรารู้ธาตุเราแล้วเนี่ยนะครับบุคลิกจิตใต้สํานึกของเราเป็นยังไงเรามีนิสัยเด่นยังไงนิสัยเอ่ออุนิสยัยที่ที่ต้องแก้ไขยอย่างไรเป็นต้นนะครับเราถนัดอะไรนะครับชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับก็จะวิเคราะห์ให้ตรงนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ขั้นตอนที่5้านะครับก็จะมาวิเคราะห์ในระดับ d n a นะครับซึ่งเดี๋ยวจะอยู่ในท้ายสไลด์นะครับก็คือว่าจะวิเคราะห์บนอวัยวะเลยนะครับเช่นสีดูดซับที่อาจารย์บอกนะครับคือจะมันจะวิเคราะห์บนอวัยวะบนส่วนของร่างกายของเราเลยนะครับหรือโอเคเ,อเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์บอกให้ได้คือสีพลังแห่งความปังคือถ้าเราต้องการที่โดดเด่นที่สุดนะครับให้คนจดจํานะครับออกสื่อขึ้นเวทีเ,เดินพรมแดงนะครับ เราต้องการโดดเด่นที่สุดก็ให้ดูที่สีเลือดของเรานะครับสีเส้นเลือดที่ข้อมือนะครับเพราะว่าสีเนี้ยเป็นสีสีที่เข้มที่สุดของเส้นเลือดของเราเป็นสีที่ตัดกับผิวเรามากที่สุดเป็นต้นนะครับอันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ระดับ5 d n ดี็ก็จะเป็นพวกสีดูดซับสีเสน่ห์สีแห่งความรักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะอยู่ในในขั้นตอนนี้ทั้งหมดสีพลังงานส่วนตัวเป็นต้นนะครับ ขอให้ทิปนะครับในด้านของสีที่เรียกว่าเป็นสีธาตุ DNA คือเป็นการที่วิเคราะห์ที่ลึกที่สุดแล้วนะครับลึกระดับไหนนะครับก็คือลึกระดับ DNA เลยนะครับก็คือว่าจะเป็นสีเฉพาะตัวของเราเลยนะครับคือแต่ละคนจะมีสีที่ไม่เหมือนกันนะครับเป็นการวิเคราะห์ระดับ5คือวิเคราะห์ไปบนใบบนเอวโดวนตัวของเราเลยเช่นสีดูดซับนะครับแบบ่อกแยนะครับ ทุกคนจะมีสีดูดซับส่วนตัวนะครับซึ่งอยู่บนอวยวะบนตัวเรานี่เองนะครับอาจารย์จะวิเคราะห์ออกมาแบบนั้นนะครับซึ่งสีที่คุณจะได้ไปนะครับสมมุติว่าแต่ถ้าเป็นสีดูดซับเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้ตลอดชีวิตเลยเพราะดีเอนเอคุณจะไม่เปลี่ยนตลอดชีวิตนะครับแต่อันนี้เอะจะมีสีอะไรบ้างนะครับที่จะวิเคราะห์ระดับนี้นะครับก็จะมีพวกสีดูดซับสีแห่งความรักสีแห่งความเออ่พลังเออพลังเสน่ห์นะครับสี พลังแห่งความปังนะครับสีพลังงานส่วนตัวสีพลังสปาสีพลังแห่งความสงบเป็นต้นนะครับอันนี้อาจารย์ยกมาสองสีนะครับที่เราสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับจากหลายๆสีนะครับที่ที่จะได้มาจากการวิเคราะห์ในระดับห้านี้นะครับก็คือหนึ่งนะครับสีสีดำส่วนตัวนะครับวิธีการหานะครับก็คือให้คุณดูนะครับที่ขอบตาดำของคุณนะครับมันจะมีขอบอยู่นะครับ แล้วแล้วคุณหาอะไรมาเทียบนะครับหรือถ่ายรูปก็ได้นะครับแล้วก็ไปขยายนะครับแล้วแล้วก็เซฟเก็บไว้นะครับเวลาจะซื้อสีดำนะครับอันนี้นะครับคือเป็นสีดำเรียกว่าเป็นสีดำที่เป็นธาตุสีด n a นเของคุณเลยนะครับเพราะว่ามันมาจากอวัยวะของคุณเลยนะครับและแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับไม่มีด n a นเของใครที่เหมือนใครนะครับดังนั้นมันจะเป็นสีเฉพาะตัวของคุณเลยแล้วก็อันนี้เป็นสีอายไลเนอร์ของคุณด้วยนะครับ ตอนนี้คุณรู้แล้วนะครับว่าสีดําส่วนตัวคุณคือสีอะไรนะครับนะครับอันนี้เป็นอถ้าคุณต้องการความโดดเด่นนะครับคุณต้องการให้ผู้คนจดจํานะครับคุณต้องการเอสมมุติว่าคุณต้องไปออกสื่อนะครับไปออกสื่อสัมภาษณ์ต้องต้องการให้คุณผู้คนจดจําคุณนะครับคุณต้องไปขึ้นเวทีนะครับมีนักพูดเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าต้องการให้คุณเนี่ยเด่นที่สุดนะครับคนจดจําคุณมากที่สุดนะครับ แล้วก็หรือถ้าเกิดคุณไปเดินผมแดงนะครับประกวดชุดราตรีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ต้องการเป็นจุดเด่นที่สุดแล้วให้ผู้คนจดจําที่สุดนะครับให้ใช้สีนี้ครับเรียกว่าสีพลังแห่งความปังนะครับสีนี้นะครับเป็นสีที่จะตัดกับผิวเรามากที่สุดจะทําให้เราเด่นมากที่สุดนะครับแล้วสีนั้นมาได้มาอย่างไรนะครับอันนี้นะครับจะได้มาจากเส้นเลือดของเรานะครับเพราะว่าเส้นเลือดของเราเนี่ยครับ สีเส้นเลือดของเรานะครับเป็นสีที่ตัดกับผิวเรามากที่สุดนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับให้คุณนะครับหาแว่นขยายนะครับในแสงธรรมชาตินะครับย้ำนะครับในแสงธรรมชาตินะครับแล้วก็ดูที่เส้นเลือดบนข้อมือเรานะครับแล้วดูว่าสีที่มันเข้มที่สุดนะครับในเส้นเลือดของเราเนี่ยบนข้อมือเรานี้นะครับคือสีอะไรนะครับ สีนั้นแหละครับหาพวกเพนชิฟหรืออะไรก็แล้วแต่มาเทียบไว้แล้วก็ถ่ายเก็บไว้นะครับสีนี้นแหละครับจะเป็นเรียกว่าเป็นสีพลังของปังคุณคือจะเป็นสีที่ทําให้คุณเนี่ยเด่นที่สุดนะครับเด่นที่สุดของคุณเองเลยนะครับแล้วก็แต่ละคนก็จะมีสีไม่เหมือนกันมันอาจจะเป็นตั้งแต่ม่วงแก่จนถึงเขียวอ่อนนะครับลองไปเทียบกับเพื่อนดูนะครับสีสีเส้นเลือดของคุณเนี่ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยนะครับนี่ครับก็คือเป็นลักษณะเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเทียบระดับ5นะครับคือเป็น การเทียบระดับ d n a อนะครับพวกสีดูดซับอะไรต่างๆเนี่ยครับก็จะเทียบแบบนี้แต่บนอายุวะอื่นนะครับถ้าเกิดมาเทียบอาจารย์ไม่ว่าจะออนไลน์หรือว่าจะตัวต่อตัวก็สามารถทําได้นะครับเออนะครับอันนี้เอาไปใช้กันนะครับอันนี้มีมูลค่าเยอะมากเลยนะครับสีพลังความปังเนี่ยนะครับออกซื้อนะครับเดินผมแดงนะครับต้องการโดดเด่นที่สุดบนเวทีนะครับใช้สีนี้เลยนะครับสีนี้ พลังมากจริงๆนะครับสีนี้ครับโอเคนะครับเพื่อให้ทุกอย่างนะครับจูนมาเป็นพลังงานบวกให้ส่งเสริมชีวิตของเรานะครับก็ให้ทุกคนมีความสุขนะครับในวันปีเอ่อในปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงนะครับเออรวยๆเฮงๆกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็เออครับอาจารย์มีรูปอยู่นานนะครับก็รวยๆเฮงกันทุกคนนะครับแล้วก็เอ่อให ทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งได้ที่ดีขอให้ส่งความปรารถนาทุกประการนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก็ลองนําไปใช้นะครับเจตสีไปใช้นะครับแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าอันเนี้ยนะครับอาจารย์ดึงข้อมูลมาจาก True ID นะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการสีดุ๊กซั์ที่เป็นตัวของคุณเองเลยในระดับ DNA นะครับใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับก็มาวิเคราะห์นะครับห้าขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะเอออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับก็บุกตรงหน้ามาได้เลยนะครับก็สีนี้สามารถใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับโอเคแค่นี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามและช่วยแชร์กันทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้านะครับถ้าอยากให้อาจารย์ไลฟ์เรื่องอะไรเพิ่มนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับอาจารย์ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยเพราะว่ามันอาจารย์ใช้มือถือเพื่อมามาไลฟ์นะครับแล้วก็แล้วก็ iPad มันไม่โชว์นะครับมันไม่โชว์คอมเมนต ก็ขอบคุณมากนะครับเจอกันไลฟ์หน้าสวัสดีครับเฮงเงนะครับ